ใบสับปะรดถือเป็นวัตถุดิบสำคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระดาษจากใยสับปะรดบ้านป่าสางวิวัฒน์ตำบล นางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในการใช้ทำกระดาษและผลิตภัณฑ์ส่งขายให้กับลูกค้าซึ่งคุณสมบัติจากกระดาษที่ทำมาจากใยสับปะรดคือมีเส้นใยไฟเบอร์ที่เยอะทำให้กระดาษมีความเหนียวคงทนและสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเช่นเชือกจากกระดาษใยสับปะรดถุงกระดาษบางส่วนก็นำไปสร้างผลงานทางศิลปะโดยการทำเป็นภาพนูนสูงปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ประมาณ40คนสร้างงานสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชนประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เล่าว่าปี2561สับปะรดนางแลซึ่งมีชื่อเสียงในพื้นที่ราคาตกต่ำอีกทั้งใบสับปะรดถูกเผาทิ้งสร้างมลพิษจึงหาวิธีนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำเส้นใยมาต่อยอดสร้างรายได้ก็มันมีเยอะมีมากจนเราสามารถที่จะทำตลอดทั้งปีได้แล้วเราความแตกต่างของเขาเป็นเอกลักษณ์ในการที่ทำเป็นลวดลายคลาสสิกเป็นลวดลายที่สวยงามโดยที่เราไม่ต้องเติมแต่งสีอะไรมากมายโดยแค่เราใช้ใบพื้นบ้านของเราเนี่ยมาตกแต่งสักนิดหน่อยเราก็เป็นเอกลักษณ์ของใบสับปะรดค่ะไม่เพียงแต่เป็นผลิตภัณฑ์เท่านั้นชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ยังนำสับปะรดนางแลไปแปรรูปเป็นพายสับปะรดและชีสทาร์ตเพิ่มมูลค่าให้คนรุ่นใหม่สร้างภาพจำใหม่ๆให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายพอเราเอามาเพิ่มมูลค่าเอาไปทำกระดาษจากใบสับปะรดมันก็ลดการเผาลดขยะแล้วก็พอเปลือกอะค่ะเราเอาไปให้เป็นอาหารสัตว์รวมถึงการไปหมักเป็นน้ำ EM เพื่อเอามาใส่พืชหรือแม้กระทั่งการเอาไปล้างคอกหมูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนื้อเราก็เอามาทำในส่วนของขนมแกนเอามาทำคาร์บโซดาน้ำจากแกนสับปะรดค่ะเราพยายามใช้ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อที่จะลดขยะเพื่อที่จะทำให้มลพิษมลภาวะในชุมชนของเราน้อยลงคนที่อยู่ในชุมชนของเราอะค่ะก็จะได้อากาศที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีค่ะก็คือหนูเป็นคนในพื้นที่อะค่ะแล้วก็นางแลเนี่ยเป็นราคาตกต่ำแล้วก็มันล้นตลาดอะค่ะก็เลยเอามาแปรรูปดีกว่าเพราะว่ารสชาติของนางแลเนี่ยเป็นหวานฉ่ำแล้วก็มีเหมือนมีน้ำผึ้งอยู่ข้างในด้วยอะค่ะสำหรับการนำใบสับปะรดมาทำกระดาษและผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคนในชุมชนบ้านป่าสางวิวัฒน์ตำบล นางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตกระดาษจากใบสับปะรดเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนอกเหนือจากการปลูกสับปะรดเพียงอย่างเดียววีรพัฒน์ยาตราไทย PBS รายงาน